รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็พาเพื่อนๆ นะครับเที่ยวที่จังหวัดอิบารากินะครับกันอย่างเต็มที่เลยแต่ว่าอิบารากิเนี่ยยังมีที่เที่ยวอีกเยอะเลยเยอะมากแล้วตอนนี้เราอยู่เมืองอะไรครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโออะไรนะคะขับรถมานะฮะเลียบชายหาดมาเรื่อยๆนะฮะจนมาสะดุดตาอยู่ที่นี่ครับที่นี่ชื่อว่าอะควาเวิลด์โออะไรนั่นเองนะคะที่นี่เป็นอีกจุดนึงนะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอิบารากินะคะที่ฮิตมากเปิดมาในพวกโบชัวต่างๆนี่นะก็จะมีตัวอะควาเวิลด์นี่พี่ก็เลยคิดว่าโอ้โหที่นี่พลาดไม่ได้ที่จะต้องมาดูอ่ะเป็นแลนด์มาร์คหรือจุดพอยต์นั่นเองใช่แล้วเช้านี้นะคะโปรแกรมแรกของเรามาเที่ยวที่อะควาเวิลด์กันเลยโอเคปะมาเลยอย่างกับหนังกลางแปลงอะใหญ่มากนี่คือในกล้องเพื่อนๆอาจจะเห็นได้ไม่ชัดมากนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถใช้ไฟได้นะเพราะว่ามันจะไปเป็นการรบกวนสัตว์น้ำนะแต่ว่าโอ้โหของจริงสวยมากเลยเพื่อนๆใช่กว้างใหญ่มากมันใหญ่มากอะถ้าเทียบกับตัวเราอันนี้แบบเราไปทาบกับหน้าจอดูมันใหญ่ขนาดไหนเย็นไหมเย็นดีไม่เอาไม่หิวไม่หิวนะไปดูชนพื้นดีกว่านะของสดไม่ได้เลยจะกินอย่างเดียวเลยเราเนี่ยตัวใหญ่มากใช่ตัวใหญ่มากแล้วกล้องดีเยอะมากเลยเพื่อนๆคือที่นี่นะคะเขาบอกว่าเป็นที่ที่รวบรวมปลาฉลามเนี่ยมากกว่า60สายพันธุ์แล้วก็มีปลาฉลามมากกว่า600ตัวที่อยู่ที่นี่คือเขามีพันธุ์ปลาฉลามเนี่ยเยอะที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโอ้โหถ้าใครชอบฉลามเนี่ยมาดูได้เลยนี่เยอะจริงใครชอบฉลามมีเด็กๆเขาก็มีชอบปลาฉลามอ่ะมีโอ้โหตัวนี้นี่กิ๊บเก๋มากทั้งสีทั้งลายอันนี้เป็นปลาฉลามเสือดาวมีความแบบสีก็แตกต่างดูใส่เสื้อผงเสื้อผ้าเนี่ยโอ้โหแพรริสแฟชั่นวีคนี่แบบว่าเหมือนแบบว่าเดินแอลแฟชั่นวีคใช่ใช่เขาเป็นปลาฉลามแบบลักชัวรี่อัปเกรดมาแล้วที่เราเห็นน่ะคือ King Crab ป่ะโอ้โหก็คือเป็นตระกูลเดียวกันนั่นแหละตระกูลกันเดียวกันกับที่เรากินเลยพวกปูทาราบะอะไรต่างๆเนี่ยโอ้แต่ว่าถ้าพี่เจออันนี้ในทะเลพี่คงไม่กินแน่โอ้โหตัวใหญ่มาก
ผมเคยเห็นแต่ตอนที่มันนอนนิ่งนะนอนแบบแต่ไม่เคยเห็นมันแบบว่าสยายปีกสยายก้างขนาดนี้คือถ้ามันกางมาเนี่ยผมว่ามีเผลอๆมีเมตร2เมตรได้เลยอะเนี่ยแขนที่นี่ได้เลยใช่ตัวกลางนี่นะถ้าหลุดออกมาได้นี่น่าจะประมาณสัก 25,000 เยนตัวริมนี่อ้วนหน่อยนี่น่าจะหลายโล 30,000 เยนเรามาศึกษาวิถีชีวิตนะไม่ใช่ของกินอีกแล้วไม่หิวนะไม่หิวไปทางนู้นดีกว่าเฉพาะเนี่ยโหตรงปลายๆนะปลายๆเอาไปย่างนะโหกรอบกรอบดีอร่อยเธอรู้ตัวไหมเธออร่อยมากนะไม่เอากินอีกแล้วกินตลอดเลยไม่หิวไม่หิวโอ้ยพี่อุ้มนี่มันเป็นโมเดลหรือว่ามันเป็นของจริงครับพี่อันนี้ของจริงเลยเขาบอกว่าเจ้าปลาตัวนี้เนี่ยมันมาติดแหของชาวประมงปี1999เมื่อวันที่16เดือน7พอมันเสียชีวิตเนี่ยเขาก็เลยสตาร์ฟเอาไว้แล้วก็เอามาไว้ที่นี่ของจริงเลยเหรอโอ้ตัวใหญ่มากตัวมัมโบปลามัมโบคือปลาพระอาทิตย์ก็คือจะเป็นตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกชื่อหนึ่งชื่ออุชิมัมโบคือมันไม่เหมือนกันนะมันคนละแบบคือสามารถขึ้นไปอยู่ไปนอนบนนี้ได้เลยอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันดีกว่าโอเคเดินตามทางกันมาเรื่อยๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือโชปาลูมานั่นเองโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าไปๆๆไปเลือกที่นั่งเลยใช่
หมุนตัวหมุนตัวสนุกจากที่แรกไปแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันต่อเลยไปช่วงบ่ายไปหลังจากไปดูปลากันมาแล้วเนี่ยตอนนี้นะพี่พาแกมาดูไข่ปลากันบ้างอันนี้คือไข่มันใช่เป็นก้อนๆยาวๆแบบนี้เป็นพวงๆยาวๆอย่างเงี้ยเลยเดี๋ยวแบ่งกันเผ็ดๆเค็มๆหน่อยๆแล้วก็มันอร่อยตรงที่มันกรอบกรุบกรับกรุบกรับจะเจ้าป้องเอสโอเคไปดูปลากันมาแล้วเนี่ยตอนนี้นะพี่พาแกมาดูไข่ปลากันบ้างอะไรของพี่ครับเนี่ยฮะก็ให้ดูถึงเครื่องในเลยไงที่นี่นะคะเขาชื่อว่าเมนไตปาร์คเป็นที่ขายไข่ปลาคอสโอ้ยชอบกินมากที่ขายไข่ปลาคอสที่เป็นไข่ปลาเล็กๆแล้วก็เป็นพวงใหญ่ๆยาวๆอ่ะที่แดงๆใช่แล้วใช่แล้วที่นี่เขาจะเป็นศูนย์ขายเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันใหญ่เบ้อเลยนู่นเขาจะเป็นที่สำหรับซื้อของอ่ะซื้อของฝากซื้อของอะไรต่างๆแต่ด้านในเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนรูทแฟคทอรี่ก็จะเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานเขาก่อนเยี่ยมชมเสร็จแล้วปุ๊บก็ออกมาแล้วก็ซื้อของฝากได้เลยอ๋อป่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูนิดนึงก่อนป่ะเข้ามาด้านในนะคะเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับที่บอกเลยว่ามันจับได้ในแหล่งไหนบ้างแล้วก็มันต้องอายุประมาณเท่าไหร่เขาถึงจะจับนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโรงงานของเขาอันนี้คือไข่มันใช่เป็นก้อนๆยาวๆแบบนี้ที่เป็นพวงๆยาวๆอย่างเงี้ยเลยเนี่ยไข่มันแล้วก็จะมีไข่เล็กๆเล็กๆอยู่ข้างในเต็มเลยที่เรากินซูชิเนี่ยนะไอ้เม็ดแดงๆเล็กๆใช่แล้วตรงนี้นะคะเขาก็จะบอกเลยว่าไข่ปลาคอสเนี่ยมันสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างอย่างบางคนคิดว่าอาจจะไปทำได้แค่อย่างสองอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเอาไปรวมกับเมนูต่างๆได้เยอะมากเลยนี่เป็นซอสจิ้มกับขนมปังก็ได้ทำกับอูด้งก็ได้ผสมกับไก่ทอดก็ได้นี่ทำเหมือนคล้ายๆลักษณะฟองดูก็ได้เอาไปชุบแป้งทอดก็ได้หลายอย่างสปาเกตตี้นี่อุ้มชอบมากสปาเกตตี้รสไข่ปลาคอสนะเอาไข่ปลาคอสราดกับสปาเกตตี้โอ้โหเยี่ยมนี่จะออกมาทำกาแตงก็ได้โอ้โหหลายๆอย่างเลยเห็นไหมหลายเมนูเยอะแยะมากมายเลยถ้าเกิดว่าเห็นประโยชน์ของแบบว่าเฮ้ยปลาคอสมันเอาไปทำอะไรได้นี่นะโหซื้อกลับไปนี่ไปเลือกของกินได้แล้วกินตลอดเลยนะเราเนี่ยฮะก็มันชอบชมขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการซื้อของกลับบ้างเฮ้ยนุ่มผมอยากจะรู้ครับว่าไข่ปลาคอสเนี่ยถ้าผมจะซื้อแบบว่าไปฝากคนที่บ้านอะไรเงี้ยมันเก็บได้นานไหมคืออันนี้มันจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นตลอดเวลาเนี่ยเขาถึงเวลาที่เขาจะขายเวลาสมมติว่าเราจะซื้อเนี่ยเขาก็จะขายเป็นเหมือนถุงไดไนท์เก็บความเย็นก็คือถ้าสมมติว่าวันพรุ่งนี้เราจะกลับคืนนี้เราแช่ตู้เย็นที่โรงแรมแล้วก็ใส่ไดไนท์แล้วก็เอากลับขึ้นเครื่องได้แต่ถ้าเกิดมันนานหลายวันเนี่ยอาจจะไม่ได้เพราะว่ามันต้องอยู่ในห้องเย็นตลอดซื้อไปแล้วกินเลยแต่ว่าถ้าผมซื้อไปแล้วอยากจะทำเมนูง่ายที่สุดในการทานปลาคอสเนี่ยทำไงครับทำอะไรไม่เป็นเลยนะทำอาหารอะไรไม่เป็นครับหุงข้าวสวยร้อนๆมาเอาไข่ปลาคอสราดอยู่บนข้าวสวยครับโชยุสักนิดนึงนะได้เลยอร่อยแล้วยกให้พี่สาวผมเลยจริงอร่อยแล้วเอาเลยลองชิมเอานิด
เอานิดนึงเล็กๆชิมเดี๋ยวแบ่งกันเผ็ดๆเค็มๆหน่อยๆแล้วก็มันอร่อยตรงที่มันกรอบกับพวกกับอันนี้มีเป็นแบบแน็กเหรอข้าวเกียบไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะร้องเพลงไหมร้องงอนเป็นไงมันเผ็ดๆมันเผ็ดกรอบเอาของสดกลับไม่ได้นะเดินทางขับรถอย่างนี้นะซื้อเป็นของทานเล่นในบนรถอ่ะได้ก็ดีก็ดีอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรเผลอแป๊บเดียวเฮ้ยมันต้องมีของฝากอะไรเผลอแป๊บเดียวมีหนีบมามีหนีบมาพอดีตรงนี้นะคะตรงใกล้ๆกับที่ซื้อเมนไตโกเนี่ย มีท่าเรือพอดีอยู่ติดกันเลยท่าเรือตรงนี้นะเขาเรียกว่าโออาไลพอร์ตอะไรอ่ะโออาไลมันชื่อโออาไลพอร์ตโออาไลล่ะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้นิดนึงโออาไลโออาไลพอร์ตตรงนี้ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่อุ้มว่าน่าสนใจสำหรับคนที่อยากมาเที่ยวญี่ปุ่นทำไมเพราะว่าคนที่อยากมาเที่ยวญี่ปุ่นเกาะฮอกไกโดก็เป็นจุดที่แบบเป็นจุดหลักเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนอยากไปแต่มันไปด้วยอะไรได้บ้างไปด้วยเครื่องบินไปด้วยรถไฟอีกอย่างนึงที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยได้เคยลองกันไม่เคยเลยดีกว่าการนั่งเรือสำราญการนั่งเรือสำราญนะคะจากจังหวัดอิบาราคิมาขึ้นที่โออาไลพอร์ตเนี่ยแหละสามารถนั่งไปที่ฮอกไกโดได้มันใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงครับพี่19ชั่วโมงครับก็ใช้เวลา19ชั่วโมงก็นอนไปตื่นมาก็พอดีแล้วบนเรือมีอะไรทำบ้างพี่โอ้โหเรือเขาใหญ่ขนาดนี้ทุกอย่างนะคะมันก็เหมือนคล้ายๆกับเรือสำราญปกติทั่วไปเลยจะมีตั้งแต่ก็คือมันเริ่มต้นอะราคามันเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ10,000 เยนหมื่นเยนก็มีไล่สเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราจ่ายเพิ่มขึ้นไปแล้วก็จะมีห้องพักในนั้นก็จะมีทั้งให้อาบออนเซนได้มีกิจกรรมให้ทำแล้วก็จะมีพวกโซนดูหนังมีโซนห้องแบบทีวีเป็นเทียเตอร์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆพูดง่ายๆคือในเนี้ยคือมันก็เหมือนโรงแรมใช่ไหมใช่ก็จ่ายไปถ้าจ่ายถูกหน่อยก็ได้ชั้นประหยัดถ้าจ่ายแพงหน่อยก็ business first class อะไรกันไปก็19ชั่วโมงนะคะเราสามารถเอนจอยได้อยู่บนท้องทะเลญี่ปุ่นนั่งชิลใครสายชิลก็แนะนำเลยจริงๆถ้าเกิดใครไม่รีบนะคุณว่าราคาดีแล้วก็ได้อีกฟิลหนึ่งก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองนั่งดูก็มาได้ที่นี่โอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อดีกว่าโอเคสมกับฐานะพี่หน่อยหัวคอของรอดดังๆซะหน่อยก็ให้เพื่อนๆได้เห็นห้องกันหน่อยนะคะอันนี้เป็นแบบทวินรูมเรานอน2คนห้องกว้างขวางเลยเพื่อนๆ เพราะว่านี่สเปซตรงเตียงแล้วยังมีโซฟานั่งตรงกลางได้มีโต๊ะทำงานนี่มองไปเปิดเห็นวิวโอ้โหคือแบบโอเคเลยใช่แล้วก็เฟอร์นิเจอร์นี่มันเหมาะกับหน้าตาพวกเรามากโอ้โหเดินเข้ามานี่คือแบบมันหรูหราตั้งแต่ทางเข้าเช็คอินมาแล้วเราไปกินข้าวกันดีกว่าเฮ้ยดีเลยเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็ใส่สูทไปเดินเล่นเดินดินเนอร์โอ้โหพอฉันไม่ได้ชุดราตรีมาบ้าฉันต้องใส่ชุดราตรีขอแต่งหน้าเพิ่มThank you.
คะที่โรงแรมมิโตะพาซาโฮเทลนั่นเองดูฮารุฮาระอ้าวทั้งแน่นอนเหมาะสมแล้วก็โอ้โหชุดเนื้ออลังการขนาดนี้นี่ 4,000 เยนเองประมาณ 1,200 บาทได้ทานเนื้อที่เป็นเนื้อญี่ปุ่นจริงๆอันนี้นี่คือเนื้อของเนื้อฮิตาชินะฮิตาชิใช่ฮิตาชิกิวโอ้โหสุดยอดครับเพื่อนๆครับมันนิ่มมันหวานแล้วมันหอมแบบหอมมันหน่อยๆรอโอ้โหตาพี่บ้างตาพี่บ้างเอาเลยเอาแบบมีเดียมไม่ต้องสุกมากเนื้อฮิตาชิรอดีเข้าไปแล้วมันฉ่ำไม่มันจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบมีแต่เที่ยนอย่างเดียวกินน้ำจิ้มยิ่งอร่อยเคี้ยวเลยใช่ไหมกินน้ำจิ้มยิ่งอร่อยเกล็ดฟันสี่พันเยนเดี๋ยวกินสองชุดเลยวันนี้ดีไหมดีไหมสุดยอดดีไหมดีมากมันนิ่มมันละมุนลิ้นมันเคี้ยวง่ายถ้ากินกับข้าวนิดนึงนะเข้ากันเลยอ่ะวันนี้เนี่ยเราเนี่ยได้เที่ยวหลายที่มากเลยนะแล้วก็อาหารเนี่ยก็ถูกใจผมมากๆเลยแล้วเท่านั้นยังไม่พอที่พักวันนี้นี่โอ้โหสุดยอดผมต้องกราบขอบพระคุณครับคุณหญิงแม่สุดที่รักของผมเดี๋ยววันนี้เราสองคนขอพักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พาเที่ยวต่อนะโอเคเนื้ออร่อยอ่ะช่วยหน่อย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 มาเออชนโอ้โหพี่อุ้มพระใหญ่มากด้านบนก็จะเห็นเป็นเหมือนกับผมท่านอ่ะที่เป็นดีๆอ่ะอันเนี้ยก็คือความใหญ่ใหญ่ใหญ่โตนะเขาดูใหญ่มากหนึ่งคนโอบอ่ะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเช้านี้เราเที่ยวกันต่อเลยแต่ว่าการเก็บกระเป๋าในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาลงอีกทีนึงก็สนามบินนาริตะเลยนะเงาง้อที่กระเจิดวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะของการเดินทางในทริปนี้แต่ว่าไม่เป็นไรถึงวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายพี่พาเที่ยวจนถึงสนามบินเลยอ่ะวันนี้เอาให้เต็มที่เลยโอเคได้ปะบายนะคะขับรถมาที่เมืองริวคาซากิครับพี่ซึ่งเมืองนี้นะคะก็เป็นเมืองที่เราสามารถที่จะขับผ่านต่อไปที่นาริตะได้ทางเมืองอิบารากิเนี่ยนะคะเขาก็เลยอยากจะให้อุ้มเนี่ยแนะนำที่นี่ให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันที่นี่นะคะชื่อว่าคากามิคริสตัลเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเข้าไปคุยกันข้างในดีกว่าเดี๋ยวอธิบายให้ฟังโอเคโอ้โหมีภาษาไทยยินดีต้อนรับด้วยแสดงว่าต้องมีคนไทยเคยมาแล้วแน่ๆเลยอ่ะใช่ที่นี่นะคะโรงงานคากามิเนี่ยนะคะเป็นโรงงานที่ทำเกี่ยวกับแก้วคริสตัลที่เป็นโรงงานเก่าแก่โรงงานนึงในประเทศญี่ปุ่นที่นี่นะคะ คือการทำแก้วคริสตัลเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับทำแก้วธรรมดานะไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมของการทำเป็นลวดลายต่างๆแล้วก็ความสวยงามเนี่ยมันแตกต่างกันเลยเดี๋ยวให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูด้วยกันครับ
อนนี้นะคะคุณลุงเขาก็พามาที่ตรงนี้จะเป็นเหมือนที่จัดแสดงของคากามิเขาตรงนี้ก็คือคุณเจ้าของนั่นเองที่เป็นเจ้าของเป็นคนก่อตั้งแล้วก็จะมีผลงานของเขาแล้วก็จะมีผลงานของศิลปินท่านอื่นๆด้วยนี่แชมป์มาดูชิ้นนี้ครับพี่ชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นที่เรียกได้ว่าเป็นชิ้นที่สร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์นี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกที่เอาไปประกวดงานคริสตัลทั่วโลกแล้วก็คนญี่ปุ่นได้รางวัลเป็นคนแรกของประเทศเลยที่ได้รางวัลมาเมื่อปี1959ก็จะเป็นพวกชุดต่างๆที่ทางบริษัทเขาส่งไปใช้ในพระราชวังอันนี้คือมีรูปจริงๆเลยนะก็คือจักรพรรดิอากิฮิโตะแล้วก็ครอบครัวเขาก็ได้ใช้พวกเครื่องแก้วต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก้ววิสกี้แก้วไวน์แล้วก็พวกจานชามต่างๆที่เป็นคริสตัลน่ะใช้ของแบรนด์นี้โอ้โหพี่อุ้มพระใหญ่มากนั่นแหละจุดหมายปลายทางของเราเห็นมาแต่ไกลเลยตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของทริปนี้เลยครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าอุชิกุนะคะแล้วด้านหลังอันนี้ก็คืออุชิกุไดบุตสึนั่นเองเพื่อนๆครับต้องอยู่ตรงนี้เลยนะณจุดนี้เวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยจะได้แบบเฟรมที่สวยใช่ถ้าใกล้ไปกว่านี้เนี่ยมันมองไม่เห็นตัวองค์พระทั้งหมดแน่ๆใช่ที่นี่นะคะพระองค์นี้นะเป็นพระที่เขาสร้างด้วยทองสำริดก็คือจะเป็นพระแบบปางยืนสูง120เมตรสูงที่สุดในญี่ปุ่นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครแซงก็คือตอนนี้เป็นปางที่เป็นปางยืนสูงที่สุดในโลกนี่มาให้เห็นกันชัดๆเลยคือที่พี่บอกไปเนี่ยว่าสูงที่สุดเนี่ยไม่ได้พูดเองเองมีกินเนสบุ๊กเนี่ยเขารับรองเลยเห็นไหมเขามีเป็นเวิลด์เรคคอร์ดเอาไว้เลยว่าตัวองค์พระเนี่ยมีความสูงถ้าเกิดว่าไม่นับตัวฐานท่านก็จะสูง100เมตรตัวองค์ท่านเนี่ยจะสูงเป็น3เท่าของเทพีเสรีภาพเลยโอ้ฮะตรงนี้มาอีกนิดนึงอีกนิดนึงเพื่อความยิ่งใหญ่อลังการตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเขาสร้างจำลองมาให้เห็นว่าด้านบนก็จะเห็นเป็นเหมือนกับผมท่านน่ะที่เป็นหยิกอันเนี้ยก็คือความใหญ่ใหญ่ใหญ่โตนะเพราะว่าดูใหญ่มาก1คนโอบอ่ะโอเคเราไปดูใกล้ๆกันไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนคำสวดให้เราเดินตามครับนามุอามิดาบุสวิธีการเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆเวลาไปไหนก็รองเท้าใส่ถุงไปเข้ามาเล
คิดว่ามันจะแบบสว่างสว่างเหมือนแล้วก็มีพระอยู่ข้างในอะไรอย่างงี้แต่พอเข้ามาเนี่ยโอ้โหแสงสีเสียงเลยแล้วก็แบบอันนี้เหมือนที่พี่อุ้มบอกว่าเป็นเอ็กซิบิชันใช่ที่นี่เขาก็จะทำดีมากเลยนะคะคือเขาก็จะบอกเกี่ยวกับประวัติของการสร้างพระองค์นี้สร้างยังไงทำยังไงเริ่มตรงไหนก่อนนี่เขาก็จะมีรูปอธิบายทั้งหมดเลยโอ้วันนี้เลยพี่อุ้มครับครับอันนี้คือนิ้วเท้าหรือนิ้วมือครับพี่อันนี้คือนิ้วเท้าครับอันนี้คืออันที่เขาจำลองมาให้เห็นเลยว่าอันนี้คือนิ้วเท้าของท่านจริงๆเฉพาะนิ้วโป้งของท่านอย่างเดียวเนี่ยตรงเนี้ยเท่ากับประมาณหัวรถไฟได้อ่ะใหญ่มากก็จะเป็นห้องที่บรรจุพระพุทธรูปรอบทั้งหมดเลยมีทั้งองค์เล็กแล้วก็องค์ใหญ่อย่างตรงด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับชื่อก็จะเป็นชื่อใส่ไม่ว่าจะใส่ชื่อหรือนามสกุลของเราก็ได้ใส่ไปเลยถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะมาทำบุญอ๋อคืออย่างนี้มันก็ต้องใช้ปัจจัยใช่หรอใช่แล้วมีบอกเลยถ้าเป็นองค์เล็กก็300,000 เยนก็ประมาณ100,000 บาทแล้วถ้าเป็นองค์ใหญ่องค์ใหญ่1,000,000 เยน300,000 บาทก็จะได้องค์ใหญ่ใช่300,000 บาทก็นี่เลยนามสกุลอะไรหรือจะเป็นชื่อใครก็แล้วแต่ใหญ่เนี่ยนะคะก่อนที่เราจะเดินทางเข้าที่สนามบินนาริตะเนี่ย มันก็จะผ่านเส้นทางอันหนึ่งที่สมควรแวะเป็นอย่างมากถ้าเราขับรถออกมานะทางผ่านปุ๊บเราจะเห็นเลยจะมีเอาท์เล็ตอยู่เอาท์เล็ตใช่แล้วที่นั่นชื่อว่าอาร์มีเอาท์เล็ตนะเป็นพรีเมียมเอาท์เล็ตนะคะตรงนี้นี่เหมาะมากสำหรับคนที่ขับรถมาแวะจอดซื้อของให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยดิ่งตรงไปที่สนามบินโอเคงั้นจะรออะไรไปดีกว่าเร็วครับชอบมากดูราคาหน่อยราคาดีราคาดีมากมาจิเดะจะป้องเอสถึงแล้วเย้อเอาเลยจะได้ซื้อของสักทีพอแล้วตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปที่สนามบินเนี่ยตรงนี้ควรแวะมากๆเลยใช่ที่นี่คืออามิพรีเมียมเอาท์เล็ตนั่นเองนะคะมันเป็นทางผ่านจะเลยไปเนี่ยมันก็กระไรอยู่150ล้านค้าที่อยู่ในนี้เนี่ยอุ้มว่าโอ้โหเซนคนไทยไม่ต้องบอกเลยเรื่องช้อปปิ้งเก่งทุกคนไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงและตอนนี้พร้อมยังโอ้โหขอซ้อนไปด้วยเลยดีกว่าซ้อนเลยดีกว่าครับ
เอาเลทที่นี่เนี่ยผมบอกไว้เลยใครที่มาเที่ยวเนี่ย2ชั่วโมงครับไม่พอแน่นอนใช่ต้องมีเวลาครึ่งวันครับถึงจะพอปล่อยทิ้งไว้ที่นี่ยาวๆเลยที่นี่มีกว่า150ล้านเราเดินด้วยกันอย่างเงี้ยไม่ได้ของแน่เลยพี่ว่าเราชอบของไม่เหมือนกันเดี๋ยวต่างคนต่างไปเดินซื้อของแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันทางออกโอเคอย่าสายนะเพราะว่าเดี๋ยวตกเครื่องนะโอเคเจอกันฮิตเลยในไทยชอบมากดูราคาหน่อยราคาดีราคาซื้อมากใครที่ชอบแบรนด์นี้นะหรือว่าชอบพวกรองเท้าวิ่งก็มาดูได้เลยแอบดูราคาให้โอ้โหไม่ได้ให้มันรู้ไปสุดยอดโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยว่าเครื่องเราออก2ทุ่มซึ่งตอนนี้4โมงกว่าแล้วยังอยู่ตรงนี้ตายช็อปมันเลยอ่ะลืมเวลาไปเลยใช่คือเพื่อนๆถ้าเป็นแบบเราเลยนะเรื่องเวลาเนี่ยต้องรักษากันหน่อยนะเพราะว่าอย่างคนที่เช่ารถขับแบบพวกเราเนี่ยจะต้องเผื่อเวลาด้วยนะคะจากนี่ไปสนามบินจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆแล้วเราต้องเผื่อเวลาสักครึ่งชั่วโมงในการที่จะคืนรถอีกจากคืนรถก็จะต้องนั่งรถไปที่สนามบินนาริตะอีกประมาณสัก 10-15 นาทีงั้นควรจะเผื่อเวลาสักชั่วโมงครึ่งเฮ้ยไม่ถึงแล้วพี่ใช่ตอนนี้ไม่ทันแล้วไปอย่าให้กดปุ่มนี้เลยอ่ะเพื่อนๆคะถ้าเกิดว่าจะไปคืนรถนะไม่ต้องมาหา GPS หาเบอร์อะไรเลยคือกดคำว่า Go Home อย่างเดียวแล้วมันก็จะไปคืนที่ทางเนี่ยนะคะที่ตรงนี้เลยนาริตะเห็นไหมคำว่า Go Home ก็คือกลับไปคืนรถที่บ้านเลยไปกลับแล้วเหรอเพื่อนครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาถึงแล้วนะฮะสำหรับไทม์นะครับที่เราเช่ารถมาใกล้ถึงแล้วอีกนะครับ150เมตรป้ายเหลืองๆนี่เลยเลี้ยวเข้าไปเลยค่ะเด่นชัดเป็นสง่าไทม์คาเรนชอลI want to return the car. Okay, thank you. So can we go to check the car? Okay. ขั้นตอนง่ายมากเดี๋ยวเพื่อนๆดูก็แค่เรามาบอกเขาว่าเราต้องการจะคืนรถพอเสร็จแล้วเขาก็จะมาเช็ครถว่าเรามีไฟชนอะไรตรงไหนไหมครับไม่มีไม่ได้ชนเลยเลย Clean and clear Yeah, it's all clean, yeah เติมน้ำมันแล้วเรียบร้อยOkay, so what time is the flight? My flight is at 8 okay, p.m. So we'll have a shuttle bus to the airport. So you can go to the shuttle bus, we'll take you to the airport. ง่ายมากพอเราคือรถเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะถามเราเรื่องไฟท์ว่าเราจะไปตอนกี่โมงและเขาก็จะมีรถบริการชัตเตอร์บัสนะคะจากที่นี่ไปส่งให้ที่สนามบินเลยโอ้สะดวกง่ายสุดๆโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนกระเป๋าแล้วก็ไปที่รถเลยโอเคโอเคOkay. Thank you. Bye. 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 แล้วตอนนี้นะคะ
คะพวกเรา2คนก็ได้เวลาต้องกลับกรุงเทพกันก่อนแล้วใช่ครับและที่จังหวัดที่นี่เนี่ยผมบอกไว้เลยว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเขาเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็เดินทางง่ายด้วยใช่แล้วค่ะจากนาริตะนะคะขับรถเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นก็จะถึงแล้วจังหวัดอิบารากิใช่เพราะช่วงที่เรามาถ่ายรายการนะครับก็อยู่ในช่วงหน้าร้อนส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนๆ เนี่ยจะมาไม่ค่อยมาในช่วงหน้าร้อนกันก็จะมาแต่หน้าหนาวหน้าหนาวใช่แล้วหน้าร้อนนะอุ้มบอกเลยว่าน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานให้เพื่อนๆได้ถ่ายรูปกันหรือว่าจะเป็นผลไม้ที่แบบโอ้โหมีแต่ของอร่อยๆทั้งนั้นเลยหรือว่าจะเป็นงานเทศกาลนะคะหน้าร้อนของญี่ปุ่นก็สนุกมากแล้วก็ที่สำคัญช้อปปิ้งมันก็จริงตอนนี้นะคะอุ้มก็อยากจะแนะนำแคมเปญ นะคะของ Thai Air Share X ชื่อว่าแคมเปญ Light Season นั่นเองใช่ครับบินถูกเที่ยวสบายจ่ายเบามีให้เลือกตั้งแต่มิถุนาถึงกันยาเลยครับแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยเขาก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมาแนะนำให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้รู้ใช่แล้วค่ะคอยติดตามนะคะโปรโมชั่นดีๆของแคมเปญ Light Season ได้เลยนะคะโปรโมชั่นแรกนี่หมดไปแล้วติดตามโปรโมชั่นใหม่ได้เลยรับรองว่าคุ้มมากใช่แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะพูดคุยนะครับหรือว่าติชมรายการนะครับก็เข้าไปได้ที่ Facebook ของรายการครับหรือว่าอยากจะดูพวกเราซ้ำๆนะคะสามารถเข้าไปที่ YouTube Channel Japan XTV Official ค่ะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีโปรแกรมที่จะมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับก็สามารถนะครับหาข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็นที่พักนะครับผมเส้นทางการเดินทางนะครับหรือว่าจะเป็นของกินก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของ Japan ครับหรือว่าอยากจะติดตามพวกเรานะคะทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ Now 26ก็ตามข้างล่างนี้เลยและอย่าลืมครับติดตามรายการของพวกเราด้วยนะครับทุกวันอาทิตย์ 10:30 นะครับทางช่อง Now 26ครับสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพวกเรา2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสัปดาห์หน้าอุ้มจะไปที่ไหนกับใครติดตามนะคะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเช็คอินไม่กินพี่อุ้มเลยอ่ะฉันเลยอ่ะแล้วทำไมมันไม่ค่อยมากินฉันทำไมมันลุมแกจังเลยอ่ะอ้าวแสดงว่าเรากี่โลกเลยเนี่ยนี่อย่างตัวนี้เนี่ยถ้าดำน้ำไปเนี่ยค่อยน่ารักหน่อยค่อยแบบเออไม่น่ากลัวค่อยแบบไปเล่นนี่ได้อยู่เออใช่เออตัวนี้เดี๋ยวต้องถามสตาฟก่อนเลยว่ากินได้ป่ะยังจะกินอีกอ่ะเฮ้ยอันนี้เหมือนหอยหลอดได้อยู่หอยหลอดเออดูเหมือนปลากระลังนะอะไรอันนี้พี่อ่ะมันไหนอ่ะทำไมนี่ส่วนสูงพี่เท่านี้เองเหรอลองดูดิเท่าไหร่สูงกับนกนิดเดียวเองนะสูงกับนกนิดเดียวเองนะตอนเด็กไม่ให้กินนมมั้งเนี่ย